นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชีวิตอัตภาพของท่านเนี่ยนะมีเพื่ออบรมความบริบูรณ์แห่งการศึกษาตามลำดับคือท่านมีชีวิตมีอัตภาพเพื่อการศึกษาคำว่าศึกษาในที่นี้ศึกษาอธิศีลมีอัตภาพเพื่ออบรมอธิศีลเพื่ออบรมอธิจิตและอธิปัญญาเพราะการสร้างศีลแผ่กว้างขวางอย่างมากหาประมาณไม่ได้จึงแนะนำผู้อื่นในเรื่องศีลได้ตัวเองเป็นผู้อบรมสมาธิโดยนัยยะต่างๆโดยประการต่างๆจึงแนะนำให้ผู้อื่นเจริญสมาธิเจริญอธิจิตได้ตัวเองเป็นผู้อบรมปัญญาเนี่ยนะอย่างกว้างขวางหาประมาณไม่ได้จึงแนะนำให้ผู้อื่นเจริญปัญญาได้พันก็เรียกว่ามีชีวิตมีอัตภาพอยู่ก็เพียงเพื่อการศึกษาคำว่าศึกษาก็คือการเจริญอธิศีลสิกขามีอัตภาพเพื่อการเจริญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาสิกขาเพราะว่าบารมีทั้งหมดย่อลงมาก็คือศีลสมาธิและปัญญานั่นแหละบำเพ็ญจนได้บรรลุบารมีอย่างอุกฤษสุดยอดว่างั้นสุดยอดไม่มีอะไรที่สละเพื่อศีลสมาธิปัญญาไม่ได้อีกแล้วไม่มีอะไรที่สละเพื่อโพธิสมภารไม่ได้อีกแล้วและได้รับการบ่มจนโพธิสมภารนี้ถึงพร้อมเนี่ยนะถึงพร้อมตอนไหนตอนที่เป็นอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็ตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวชแล้วก็ได้ตรัสรู้ที่โพธิบัลลังก์นั่นแหละฉะนั้นอย่างพาหงสหสมาภินิมมิตสาวุทันตังเป็นต้นเนี่ยนะพยามารมาเนี่ยพระองค์อ้างอะไรในการต่อสู้พยามารก็อาศัยบารมีทั้ง10ประการนั่นแหละอาศัยบุญบารมีคุณงามความดีที่เคยประพฤติมาตลอดการหาประมาณไม่ได้เป็นข้ออ้างในการชนะมาแล้วพระองค์ก็รู้ตัวว่าพระองค์อบรมมาขนาดนั้นบัลลังก์อันนั้นจึงสมควรแก่พระองค์ในที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้จริงๆเนี่ยนะก็เป็นอนุภาพที่ยอดเยี่ยมประกาศอย่างเช่นแค่ธรรมจักรสูตรเดียวนี่ก็แสงสว่างอันโอฬารก็ได้ไปตลอดหมื่นโลกธาตุเนี่ยนะตลอดหมื่นโลกธาตุสูตรนี้มนุษย์คือพระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุแต่ว่าเทวดาและพรหมบรรลุมากเนี่ยนะโดยเฉพาะพรหมนี่บรรลุประมาณ18โกฏเนี่ยนะก็180ล้านเป็นต้นเนี่ยนะทั้งทุกอย่างเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นอจินไตยที่บุคคลธรรมดาทั่วๆไปนั้นยากที่จะคิดได้เพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์องค์หลังๆมาเนี่ยนะที่มีข้อปฏิบัติปฏิปทาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันก็บอกว่าเราก็พึงปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยนะคือข้อปฏิบัติพระโพธิสัตว์อย่างเช่นพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยนะถ้าหากว่าท่านเป็นพระศรีอริยเมตไตรที่เป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็จะปฏิบัติปฏิปทาเพื่อโพธิสมภารเช่นกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเหล่านั้นทั้งหมดนั่นแหละพันท่านก็มีการปฏิบัติชอบในสิกขามีอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาไม่สละความเพียรไม่สละความพยายามมีศรัทธานำหน้าเรียกว่ามีศรัทธาเป็นปุเรจาริกปุเรเนี่ยแปลว่านำหน้ามีศรัทธานำหน้าไปก่อนโดยคิดว่าแม้เราก็จะบำเพ็ญสิกขาให้บริบูรณ์ตามลำดับด้วยการปฏิบัติแล้วจักบรรลุตามถึงบทนั้นโดยส่วนเดียวเราจะทำตามแล้วเราจะตรัสรู้พระพุทธเจ้าเหล่านั้นสร้างบารมีเช่นใดจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแม้เราก็จะสร้างบารมีเหล่านั้นเพื่อการตรัสรู้เช่นนั้นเหมือนกันเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ทั้งหลายท่านมีความคิดอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างอุกฤษเหตุผลอันนี้เนี่ยนะที่ว่าฟังแล้วปฏิบัติยากทำยากเนี่ยนะที่บอกว่าพุทธุปาโททุลโภเนี่ยนะการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากยากอะไรก็มาดูศึกษาบารมีแต่ละอย่างใครมั่งจะปฏิบัติตามแนวจริยาปิฎกอย่างเต็มเปี่ยมอย่างที่เราเอามาเรียนเนี่ยเป็นตัวอย่างเขาเรียกว่าน้ำแก้วเดียวในบรรดาน้ำเป็นเรียกว่าเยอะแยะมากมายเนี่ยนะเอาน้ำแก้วเดียวเท่านั้นแหละมาเรียนเนี่ยเรียกว่าเรียนน้ำแก้วเดียวของท่าน
เราเรียนเรื่องบุญแม้แต่เพียงเล็กน้อยเนี่ยนะไม่ใช่บุญตลอดกับนี่ยังมากกว่านี้อีกเยอะที่ไม่เอามาแสดงเนี่ยนะที่ไม่เอามาแสดงแล้วตั้งสี่อสงไขยแสนกับที่เหลือล่ะอยู่ที่ไหนแล้วก่อนหน้านั้นอีกอยู่ที่ไหนที่เราไม่มีผู้ใดรู้เนี่ยนะไม่มีผู้ใดรู้เพราะพระองค์ไม่ได้เอามากล่าวเปิดเผยทั้งหมดเนี่ยนะมันรู้ว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากเนี่ยนะการศึกษาจริยาปิฎกเราจะรู้จากพระปุพพจริยาคุณที่เป็นบุญเป็นอุปนิสัยเป็นวาสนาเป็นบารมีที่ทำให้พระพุทธเจ้าบรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้าช่วยเทวดาและมนุษย์ออกจากสังสารทุกข์โดยชอบต่อไปอันหนึ่งพระมหาบุรุษนั้นเป็นผู้ปกปิดความดีเปิดเผยแต่ความชั่วคือหมายความว่าถ้าท่านมีความดีอะไรก็ปิดเงียบเลยนะแต่ว่าถ้ามีความชั่วใดๆก็เปิดมาหมดเรียกว่าคุณงามความดีบุญกุศลก็คิดง่ายว่าใครมีทรัพย์ไปที่ไหนเปิดตัวไหมโอ้โหมีเท่านั้นมีเท่านี้บัญชีเท่านั้นมีรายได้เท่านี้เป็นต้นเนี่ยนะถามว่าเขาทำกันอย่างนั้นไหมฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเมื่อท่านทำบุญกุศลคุณงามความดีก็นั่นก็ทำมากพอทำมากนั่นก็ไม่พูดแต่ก็เปิดเผยสิ่งที่เป็นความชั่วเปิดเผยบาปเนี่ยนะโดยปกติแล้วพื้นฐานเป็นผู้ที่มักน้อยคำว่ามักน้อยก็คือมักน้อยในอะไรเช่นมักน้อยในมหาพูดแต่ไม่ได้มักน้อยในกุศลนะยินดีในการเจริญกุศลอย่างหาประมาณไม่ได้แต่มักน้อยในมหาภูตรูปทั้งหลายคำว่ามักมากนี่แปลว่าอะไรแปลว่าไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพอบอกว่าคนมักมากเหมือนอะไรเหมือนกับทะเลว่างั้นทะเลเนี่ยโอ้ยเอาน้ำแค่ไหนไปถมก็ไม่พอกองไฟเนี่ยใส่ฟืนแค่ไหนจึงจะรู้จักพอผู้มักมากทั้งหลายก็ฉันนั้นแต่นี้ท่านเป็นผู้มักน้อยในปัจจัย4เหล่านั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมักน้อยในปริยัติหมายความว่าถึงจะมีความรู้มากมายขนาดไหนก็ไม่เปิดเผยว่าตัวเองมีความรอบรู้ขนาดไหนเรียกมักน้อยในปริยัติมักน้อยในทุดงเช่นถ้ามีความประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสก็ไม่บอกว่าตัวเองรักษาทุดงเป็นต้นก็ปกปิดคุณงามความดีเนี่ยนะปกปิดคุณงามความดีทั้งหลายแต่ถ้ามีความชั่วนิดๆหน่อยๆก็เอามาเปิดเผยแล้วเนี่ยนะซึ่งตรงกันข้ามกับคนพาลมีความดีนิดเดียวเล่าแล้วไม่รู้จักจบว่างั้นเล่าอวดนะไม่ใช่เล่าแบบระลึกถึงความดีที่ทำมาไม่ใช่แต่เที่ยวอวดเที่ยวข่มคนอื่นไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นที่ทำบาปใหญ่เท่าภูเขาขนาดไหนก็เอาใบมะขามไปแปะไว้หน่อยหนึ่งแค่นั้นแหละก็มักน้อยในปริยัติมักน้อยในทุดงเป็นต้นแล้วก็ผู้สันโดษในปัจจัย4สันโดษในปัจจัย4ยินดีในวิเวกเนี่ยนะกายวิเวกจิตวิเวกมุ่งอุปธิวิเวกไม่คลุกคลีด้วยการเห็นเป็นต้นที่เกื้อกูลต่อบาปและอกุศลโดยรวมแล้วท่านเป็นผู้ที่อดทนต่อทุกข์ยังนึกนะท่านทนทำไมทนได้ขนาดนั้นกันฮะเป็นผู้ที่อดทนทุกข์เนี่ยนะอดทนทุกข์โดยเฉพาะทุกข์ทางร่างกายแล้วก็จิตใจเพราะการทำกุศลแต่ละอย่างเพื่อที่จะช่วยสัตว์เนี่ยนะนับว่าเป็นความลำบากทางจิตใจไม่ใช่น้อยแต่ก็ทนความทุกข์ทางกายและใจโดยที่ไม่มีความหวาดสะดุ้งไม่สะดุ้งเหมือนกันเถอะรวมแล้วไม่ฟุ้งซ่านนะไม่ฟุ้งซ่านคนฟุ้งซ่านเป็นยังไงนั่ง3นาทีเนี่ยคิดได้10 20 30เรื่องคิดเรื่องนี้ยังไม่จบก็ไปเรื่องอื่นแล้วก็พอไปเรื่องอื่นแล้ววกกลับมาเรื่องเก่าจนคนอื่นงงไปหมดเรียกว่าคนฟุ้งซ่านเหมือนกันเรียกว่าตาเนี่ยเป็นยังไงเหม่อลอยอันหนึ่งกับโอ้ยล็อกแรกๆเหมือนกับลูกหลานพญาหนุมานมาเกิดงั้นน่ะนะตาลักษณะนั้นเรียกว่าคนฟุ้งซ่านหรือไม่ก็เหม่อใจที่ไหนก็ไม่รู้ลอยไปเรื่อยที่จะสิ้นชีวิตแล้วยังไม่รู้ตัวมัวแต่เหม่อลอยแล้วก็ไม่เย่อหยิ่งคนเย่อหยิ่งก็คือเป็นไงเรียกว่าพยองอ่ะนะก็คือเย่อหยิ่งพยองแล้วก็ลำพองพวกลักษณะนี้เรียกว่าเย่อหยิ่งก็ไม่ใช่ลักษณะนั้นนะโดยรวมแล้วพื้นฐานไม่ใช่คนเย่อหยิ่งไม่ใช่คนลำพองไม่หวั่นไหวแต่ก็ไม่ใช่ง้องแต่คือปกติรวมแล้วเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่ปากร้ายเนี่ยนะก็คือใช้วาจาได้อย่างดีเยี่ยมเพราะว่าการใช้วาจาเพื่อให้ช่วยเขาให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างไรแล้วก็ไม่แสหาเรื่องเรียกว่าไม่แกว่งมือไปหาเสี้ยนไม่แกว่งไปหาเสี้ยนนะบางทีลูบไปลูบมาเคยลูบเตียงไหมลูบไปลูบมาลูบมาลูบไปเสี้ยนติดมือเลยก็มีเนี่ยนะ
ติดที่มือธรรมดาติดที่เล็บด้วยนี่แหมยุ่งมากนี้ฉันใดรวมๆแล้วมีกายกรรมวจีกรรมไม่แสหาเรื่องบางคนนี่มันแสนะเพราะแสทางความคิดก่อนคิดจนได้ไม่สบายใจมีอยู่ๆก็สบายใจดีอยู่แล้วก็แสคิดไปจนลำบากใจก็มีบางคนเนี่ยนะพูดจนได้ทะเลาะกันเนี่ยนะเขาเรียกว่าแสหาเรื่องบางคนเนี่ยมีพฤติกรรมจนตัวเองต้องลำบากจนโบราณภาษาไทยใช้คำว่าไม่มีเหาหาเหาใส่หัวเนี่ยนะลักษณะนั้นคือปกติแล้วไม่สร้างปัญหาใหม่ๆขึ้นปัญหาที่มีอยู่แล้วทั้งหมดก็แก้ไขไม่แสหาปัญหาใหม่ๆมาเพิ่มเติมขึ้นอันนั้นก็เรียกว่าไม่แสวงหาทุกข์มาทับถมมุ่งบำบัดความทุกข์ที่มีอยู่มีอินทรีย์สงบอินทรีย์สงบก็คือสำรวมตาสำรวมตาไม่เห็นสิ่งที่เป็นบาปเพื่อจะไปดูสิ่งที่เกื้อกูลต่อบาปไม่มีหูเพื่อไปฟังอะไรที่มันเกื้อกูลต่อบาปนะแล้วก็สำรวมมือสำรวมเท้าเป็นต้นมีจิตใจที่สงบปราศจากการใช้ชีวิตที่เรียกว่ามิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ชีวิตด้วยเล่ห์กลแค่ก็หลอกลวงเนี่ยนะมีมายามีการหลอกลวงไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยอำนาจการหลอกลวงเนี่ยนะเรียกว่าร้อยเล่ห์เพศทุบายเพื่อแสวงหาปัจจัยก็ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นถึงพร้อมด้วยอาจาระเนี่ยนะอาจาระทางกายอาจาระทางวาจาทั้งในหมู่คณะแล้วก็ในบุคคลทุกการสถานที่แล้วก็โคจรไปในที่ที่สมควรไปที่ไม่ใกล้ต่อบาปอกุศลเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อยเนี่ยนะก็เห็นโทษเช่นว่าเห็นเรื่องราวที่จะสร้างความเสียหายเล็กน้อยก็มองเห็นว่าใหญ่เท่าภูเขาเหล่ากาหรือเขาเรียกว่าเห็นบาปอกุศลที่เกิดขึ้นในใจแม้เล็กน้อยใหญ่เท่ากับก้อนเมฆที่ลอยโคจรมาสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายนะสมาทานศึกษาในสิกขาบทว่าด้วยเว้นจากปาณาติบาตสมาทานในสิกขาบทเว้นจากอทินนาทานกามีสุมิจฉาจารสมาทานประพฤติสิกขาบทไม่ว่าจะเป็นไปตามกุศลกรรมบทหรือศีล5ศีล8อุโบสถศีล10อะไรก็สิกขาบท5สิกขาบท8สิกขาบท10สิกขาบทที่มีในพระปาติโมกข์เป็นต้นก็เรียกว่าพยายามสังวรรักษาบทที่สมควรแก่การศึกษาเพื่อเป็นบาดฐานเป็นภาชนะรองรับคุณธรรมทั้งหลายเป็นผู้ปรารภความเพียรทางกายและจิตใจมีตนมั่นคงเจริญบุญกุศลไม่คำนึงเรียกว่าไม่อาลัยในร่างกายและชีวิตเรียกว่าเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อคุณงามความดีอุทิศร่างกายและชีวิตเพื่อบุญกุศลได้ขนาดนั้นมีอุทิศทุกอย่างเพื่อบารมีทั้งหลายเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับบาปอกุศลเนี่ยนะละบรรเทาอภิชฌาในกายและชีวิตเรียกว่าไม่ยอมรับการยึดติดในร่างกายในชีวิตแม้มีประมาณน้อยเรียกว่าเป็นคนโดยพื้นฐานแล้วไม่ได้อาลัยในร่างกายและชีวิตเลยอุทิศร่างกายและชีวิตเพื่อการสร้างบารมีจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์เพราะร่างกายและชีวิตแม้แต่นิดเดียวยังไม่อาลัยจะกล่าวไปยายถึงแบบติดข้องหนับขนาดนั้นไม่เรียกว่าละความยึดติดในร่างกายและชีวิตละบรรเทาความเศร้าหมองทั้งหลายอุปกิเลสคือเรื่องที่มันเศร้าหมองภายในจิตใจไม่ว่าจะเป็นความโกรธความผูกโกรธลบหลู่ตีเสมอถือตัวแข็งดีมายาสาไถความริษยามัจฉริยะความเมาความประมาทเป็นต้นก็เป็นคนที่มุ่งละบาปละอกุศลที่เป็นอุปกิเลสภายในเพราะว่าความเยื่อใยในร่างกายและชีวิตบาปอกุศลที่เป็นเครื่องเศร้าหมองภายในสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุแห่งความทุศีลแม้ทั้งปวงอันนั้นก็คือมุ่งบำบัดกำจัดอกุศลลังถายเพราะว่าเป็นเหตุให้ทุศีลเป็นเหตุให้ถึงบาปกรรมทั้งหลายเป็นผู้ไม่ยินดีด้วยการบรรลุธรรมอันวิเศษมีประมาณน้อยคือไม่สันโดษในคุณธรรมชั้นระดับล่างๆไม่สันโดษในแค่ศีลศีลมัตตกังโอรมัตตกังเนี่ยนะไม่สันโดษในศีลศีลเนี่ยเป็นของเล็กเป็นของน้อยไม่สันโดษแค่ในสมถะทั้งหลายไม่สันโดษในวิปัสสนาระดับล่างๆปฏิบัติโน่นได้สังขารูปเปขายานนั่นแหละจึงจะเรียกว่าค่อยพอเขาว่างั้นเราไม่สันโดษในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาทั้งหลายไม่ท้อใจ
ไม่มีความท้อแท้ในการเจริญกุศลมีแต่ความพยายามเพื่อจะบรรลุธรรมที่พิเศษวิเศษยิ่งขึ้นไปมียิ่งแต่เพิ่มคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นสมาบัติตามที่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นศีลสมถะวิปัสสนาตามที่ตัวเองเจริญแล้วไม่มีส่วนแห่งหานะภาคยะไม่ใช่ว่าโอ้ศีลกระร่องกระแร่งเกือบจะขาดเต็มทีแล้วจะขาดไม่ขาดแลใจก็พร้อมที่จะเสื่อมจากฌานเป็นต้นไม่ใช่ลักษณะนั้นหรือกุศลธรรมเหล่าใดเนี่ยนะแค่ดำรงอยู่หยุดอยู่ไม่มีแต่วิเศษภาคยะมีแต่ก็มุ่งสร้างปริมาณแห่งบุญกุศลคุณงามความดีให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอันหนึ่งพระมหาบุรุษนั้นเป็นคนที่นำคนตาบอดช่วยคนตาบอดโดยการบอกทางช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกลุ่มคนตาบอดให้สัญญาด้วยนิ้วมือแก่คนหูหนวกอนุเคราะห์ประโยชน์แก่คนใบ้ก็เหมือนกันช่วยเหลือแม้กระทั่งช่วยคนตาบอดช่วยคนหูหนวกช่วยคนใบ้นะช่วยคนตาบอดตัวเองก็ได้มีอะไรมีพุทธจักษุเป็นต้นช่วยคนหูหนวกพระองค์ก็ได้มีหูทิพย์เป็นต้นเนี่ยนะช่วยคนใบ้ก็ทำให้พระองค์มีวาจากล่าวอริยสัจธรรมเป็นต้นนั่นเองแล้วก็ยังให้ตังคือให้ที่นั่งให้ยานแก่คนพิการหรือช่วยนำพาคนพิการไปให้เขาถึงจุดหมายที่เขาปรารถนาช่วยพยายามให้คนที่ไม่มีศรัทธาให้เขามีศรัทธาคนที่ยังไม่มีศรัทธาไม่รู้จักคุณของพระพุทธเจ้าก็ช่วยเหลือให้เขารู้จักคุณของพระพุทธเจ้าเขาไม่รู้จักคุณของพระธรรมก็แนะนำให้เขารู้จักคุณของพระธรรมได้ว่าแนะนำให้รู้จักความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าให้รู้จักความเป็นธรรมดีของพระธรรมให้รู้จักความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ให้เขามีปัญญามีกรรมสักตารู้กรรมรู้ผลของกรรมเป็นต้นจึงพยายามให้เขามีศรัทธาเรียกว่าให้ถึงสรณะนั่นแหละหรือช่วยบ่มสัตทินทรีย์ให้เขาเกิดขึ้นให้เขาได้คบสัตบุรุษให้เขาได้ฟังธรรมของสัตบุรุษให้เขามีโยนิโสมนสิการเขาจะได้ปฏิบัติธรรมเพื่อสมควรแก่โลกุตระธรรมทั้งหลายช่วยเหลือคนที่ขี้เกียจให้เขามีความภาคเพียรพยายามให้คนที่เกลือกกลั้วติดอยู่กับบาปอกุศลให้ออกจากบาปอกุศลเพิ่มพูนบุญกุศลให้มันยิ่งขึ้นไปช่วยเหลือคนที่หลงลืมให้มีสติสัมปชัญญะระลึกได้ในบาปบุญคุณโทษระลึกได้ในกายเวทนาจิตธรรมเป็นต้นช่วยเหลือคนที่มีความวุ่นวายทางจิตใจให้เขามีใจตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านด้วยคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิช่วยให้เขาได้ปฐมฌานเป็นต้นช่วยคนที่มีปัญญาสามภาคเพียรพยายามให้เขามีกรรมสกตาปัญญาหรือมีสุตมยปัญญาจินตามยปัญญาหรือภาวนามยปัญญาช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่หมกมุ่นในกามฉันทะให้ออกจากกามฉันทะช่วยเหลือคนที่มักโกรธให้หายโกรธช่วยคนที่มักง่วงมักซึมให้หายง่วงหายซึมเป็นต้นช่วยเหลือคนที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจให้หายจากความฟุ้งซ่านรำคาญหรือคนที่มีคนมักลังเลสงสัยเอาอะไรแน่เป็นได้พยายามให้เขาพ้นจากวิจิกิจฉาความสงสัยให้เขาข้ามพ้นจากความสงสัยในอดีตไม่ให้สงสัยในอนาคตไม่ให้สงสัยทั้งอดีตและอนาคตไม่ให้สงสัยในปฏิจจสมุปบาทมุ่งกำจัดความสงสัยในพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในสิกขาทั้งหลายเนี่ยนะก็คือช่วยให้เขามีอินทรีย์5ช่วยให้เขาละนิวรณ์ทั้ง5ช่วยให้คนที่มีกามวิตกออกจากกามวิตกช่วยให้คนที่มีพยาบาทวิตกให้ออกจากพยาบาทวิตกช่วยให้คนที่มีวิหิงสาวิตกออกจากวิหิงสาวิตกช่วยให้คนที่มีมิจฉาวาจาให้เป็นสัมมาวาจาช่วยให้คนที่มีมิจฉากัมมันตะเป็นสัมมากัมมันตะก็คือช่วยให้คนที่มีมิจฉาอาชีวะตั้งมั่นอยู่ในสัมมาอาชีวะเป็นต้นก็คือช่วยให้เขาเจริญในข้อปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์อาศัยความเป็นผู้รู้คุณที่ทำแล้วแก่สัตว์ผู้เป็นบุพการีรู้เลยนะว่าเออคนนี้เป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้ที่เคยช่วยเหลือเรามาก่อนเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณแก่เรามากก็จะพูดขึ้นมาก่อนเห็นผู้มีพระคุณไม่ใช่ให้ผู้มีพระคุณทักเราเป็นผู้ที่เข้าไปทักผู้มีพระคุณก็เรียกว่าพูดก่อนที่ผู้มีพระคุณจะพูดกับเราพูดคำพูดที่น่ารักไม่ให้เขาลำบากใจ
มีการสงเคราะห์สงเคราะห์ก็คือช่วยบำบัดความทุกข์เขามีความทุกข์ใดๆก็ช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์นั้นๆมีการนับถือผู้มีพระคุณโดยการตอบแทนเช่นเดียวกันอย่างที่เขาได้ช่วยเหลือเรามาหรือมีการตอบแทนให้ยิ่งขึ้นไปนั่นเองพระมหาบุรุษนั้นย่อมติดตามช่วยเหลือสหายในอันตรายทั้งหลายก็แปลว่าคบผู้ใดก็คบด้วยความจริงใจที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ไอ้คำว่าจริงใจในที่นี้ก็คือจริงใจที่จะช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์พระมหาบุรุษนั้นกำหนดรู้ตนและสภาพปกติของสหายเหล่านั้นแล้วอยู่ร่วมกับสหายเหมือนที่เคยอยู่ร่วมกันมาเนี่ยนะก็รู้เลยรู้นิสัยของตัวเองเป็นอย่างดีรู้ว่าปกติมิตรสหายทั้งหลายเป็นอย่างไรแล้วอยู่ร่วมกับมิตรสหายอย่างไรโดยที่ไม่มีปัญหาเนี่ยนะไม่สร้างปัญหาใหม่ๆขึ้นมาเรียกว่าคบเพื่อนเป็นเนี่ยนะคือบางคนเนี่ยคบเพื่อนไม่เป็นไอ้เพื่อนที่ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วยิ่งคบมากก็ยิ่งหายไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะเพราะเรียกว่าไม่รู้จักตัวเองไม่กำหนดสภาพของตัวเองไม่รู้จักปกติของพรรคพวกก็เลยเกี่ยวข้องกับคบกับสหายมากก็ทะเลาะกันเนี่ยนะเจอหน้ากันเมื่อไหร่เป็นได้ทะเลาะกันเป็นต้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรอันหนึ่งปฏิบัติในสหายอย่าเหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติมาด้วยให้พ้นจากอกุศลแล้วก็ช่วยเหลือสหายเหล่านั้นให้ตั้งอยู่ในกุศลไม่ใช่ให้ตั้งอยู่อย่างอื่นก็แปลว่าไม่ใช่เจอเพื่อนมาอ้าชวนกันไปล่าสัตว์ดีกว่าไม่ใช่ชวนกันไปลักไม่เด็กนะมีเพื่อนคนหนึ่งมันชวนไปลักอ้อยชวนไปลักอ้อยมีครั้งหนึ่งไปลักอ้อยสวนป่ามันมีสวนป่าน้อยก่อนอ้อยหีบอ่ะอ้อยแบบสวนอ้อยนะมันไม่ใช่มันแข็งน้อยๆมันแข็งจริงๆนะแข็งโป๊กเลยนะเคี้ยวจนฟันกับผักนั่นแหละเพื่อนชวนไปรักโอ้ยเกิดมาจะไปรักอ้อยครั้งแรกไปรักหักอ้อยได้3 4ต้นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสวนอ้อยเนี่ยนะมาแล้วก็โอ้ยวิ่งตามแล้ววิ่งกันป่าราบเลยอ่ะวิ่งไปตั้ง2กิโลนะมันยังตามมาอีกตามมาแล้วจับได้วู้ยใจนี่อยู่ที่เท้าเลยสุดโอ้ยตกใจมากจับแน่ว่าจับถูกจับได้แล้วอะทำไงแล้วก็สอบถามว่าลูกหลานใครอย่างนั้นพาไปบ้านยายเพราะเราเรียกว่าคนละหมู่บ้านห่างบ้านเกิดเนี่ยตั้งหลายกิโลนะ5-6กิโลสมัยนั้นเด็กๆเนี่ยไกลมากนะโอ้ยเพื่อนชวนไปเนี่ยนะเอาไปจับก็ไปส่งถึงยายเลยนะโอ้ยอายแทบตายแล้วก็แทบเข็ดจนตายเลยรักอ้อยเนี่ยนะเห็นตรงนั้นนี่ไหมอายมากเลยนะมันก็เด็กๆนะเรียกว่าเพื่อนบางคนชวนไปลักอ้อยเนี่ยแหมเศร้าใจไปถึงทุกวันเนี่ยไม่น่าไปเลยเนี่ยนะไปหักอ้อยแล้วก็แข็งโป๊กไม่ได้เคี้ยวแบบกรอบหวานมันอะไรที่ไหนหรอกเคี้ยวฟันก็แทบหักอะไรมันแข็งอะอ้อยที่เขาอะไรเข้าโรงน้ำตาลอ้อยนั่นแหละเคยไปลักอ้อยใจสูงๆต่ำๆนะวิ่งเหนื่อยเป็นวิ่งเป็นกิโลยังตามมาอีกก็เด็กๆอันนั้นจะไปวิ่งได้ยังไงอ่ะนะคือไม่ให้ว่าแต่เจอเพื่อนแล้วก็ชวนไปปานาติบาตชวนไปอทินนาทานเจอเพื่อนก็ไปกาเมสุมิจฉาจารชวนเพื่อนมูสาวาทกินน้ำเหล้าเมาสุราเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่ชวนกันไปในลักษณะนั้นคือถ้าเป็นพระมหาบุรุษพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็จะให้เขาออกจากอกุศลธรรมทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในกุศลเพราะการตามรักษาจิตของผู้อื่นของพระโพธิสัตว์ก็เพียงเพื่อความเจริญอย่างยิ่งเท่านั้นที่เหมือนกับว่าหัวง้อเขาเอาใจเขาก็เพื่อให้เขาเจริญนะให้เขาเจริญด้วยบุญด้วยกุศลหลายๆเรื่องเนี่ยทำตัวเหมือนกับยอมคนอื่นหลายอย่างแต่จริงๆเนี่ยยอมเพื่อให้เขาได้ตั้งอยู่ในกุศลไม่ได้ยอมเพราะกลัวไม่ได้ยอมเพราะแบบง้อแบบอะไรไม่ใช่แต่ยอมเพราะว่าเมื่อยอมอย่างนี้แล้วเขาจะออกจากอกุศลแล้วดำรงมั่นอยู่ในกุศลเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่ควรเบียดเบียนสัตว์เนี่ยนะก็โดยปกติพื้นฐานแล้วท่านจะไม่เบียดเบียนสัตว์ท่านไม่ทะเลาะกับสัตว์ท่านเป็นผู้ที่ไม่เก้อเขินเรียกว่าเป็นคนที่มีความองอาจอยู่ในตัวเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคนที่ง้อยจ้องไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ชวนใครทะเลาะจึงไม่เป็นคนที่เก้อเขินเนี่ยนะขณะเดียวกันไม่เกิดอัธยาศัยรังเกียจสัตว์อื่นเนี่ยนะเรียกว่าขยะขยงแบบเรียกว่าอะไรนะคือมองคนอื่นก็มีบางคนเนี่ยนะเกลียดคนอื่นเหมือนกับ
เกลียดสัตว์เดรัจฉานที่ตัวเองรังเกียจแบบนั้นนะนะบางคนในลักษณะนั้นก็มีแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นทักท้วงในฐานะที่ควรข่มเมื่อเห็นความไม่ชอบมาพากลเนี่ยนะความเสียหายก็ไม่ใช่เก็บนิ่งเงียบก็คือมีการทักท้วงขึ้นแต่ก็ไม่สร้างศัตรูนะครับว่าทักท้วงตรงนี้กับการสร้างศัตรูไม่เหมือนกันการทักท้วงในฐานะที่ควรข่มก็คือการที่เรียกว่าไม่เก็บนิ่งเมื่อเขาตั้งอยู่ต่ำกว่าก็ไม่ควรวางตนให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้สูงกว่าก็คือไม่เป็นคนที่วางอำนาจบาดใหญ่ไม่คบผู้อื่นจนหมดสิ้นก็หาไม่แปลว่าอะไรไม่คบคนอื่นจนหมดใจคือฟังคำนี้เหมือนกับว่าเขาไม่จริงใจไม่ใช่เขาไม่คบจนหมดใจเพื่อจะได้เสียใจในวันหลังไม่ใช่ลักษณะนั้นก็เรียกว่าเปิดทางถอยเอาไว้เนี่ยนะก็เรียกว่าเหมือนกับว่าผูกอะไรก็เตรียมแก้เอาไว้เบ็ดเสร็จแล้วฉันใดเกี่ยวข้องกับผู้อื่นก็ฉันนั้นแค่ไหนจึงจะแค่รักษาใจได้โดยที่ไม่มีความรู้สึกว่าผิดหวังในวันสุดท้ายเพราะอะไรเพราะไม่คบคนอื่นจนหมดสิ้นแบบนั้นจนเขาเรียกว่าแบบอะไรนะยอมคนอื่นจนคนอื่นก็ตัดเมื่อไหร่ตัวเองก็กลายเป็นสุนัขตัวหนึ่งที่ไม่มีทางไปอะไรท่านไม่ใช่คนลักษณะนั้นนะเรียกว่าไม่ได้คบผู้อื่นจนหมดใจแล้วตัวเองต้องมาเดือดร้อนใจมาเสียใจมาลำบากใจมาเดือดร้อนใจในวันหลังเป็นต้นแปลว่าคบคนอื่นตามฐานะที่สมควรเนี่ยนะตามฐานะที่สมควรเขาบอกว่าเช่นคบมิตรสหายใกล้กันเกินไปมันก็ไม่ดีห่างกันเกินไปก็เหินห่างเหมือนไฟหน้าหนาวเพื่อนเนี่ยนะก็เหมือนกับมีไฟหน้าหนาวถ้าเราเข้าไปชิดไฟเกินไปมันก็เผาไหม้มันก็ร้อนห่างเกินไปก็หนาวเหน็บหาความพอดีให้พบเหมือนกับเราขับรถเนี่ยนะสมมติว่าคันข้างหน้าก็เพื่อนเราคันข้างหลังก็เพื่อนเราจะขับรถยังไงไม่ให้ไปชนคันหน้าแต่ก็ไม่ให้คันหลังวิ่งมาชนเราเรียกว่าหาความพอดีให้พบการคบกับเพื่อนก็เหมือนกันคบกับเพื่อนทางกายอย่างไรโดยที่ไม่สร้างปัญหาในวันหลังใช้วาจาอย่างไรไม่เดือดร้อนใจในวันหลังคิดอย่างไรเรียกว่าวางท่าทีทางความคิดที่เหมาะสมโดยตัวเองไม่ต้องเศร้าใจลำบากใจในวันหลังมีปกติรู้จักรักษาใจนั่นนะเรียกว่ารู้จักรักษาใจวางใจแค่ไหนโดยที่ตัวเองไม่ลำบากใจในวันหลังเพราะบางคนเนี่ยเรียกว่าคบคนอื่นจนหมดใจเสร็จแล้วก็ลำบากใจในวันหลังนี่ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดเนี่ยนะเสียหายบางคนก็ได้นะพวกผิดหวังจากคนอื่นก็เลยยอมตายซะเลยเป็นต้นอันนั้นก็เกินไปก็เรียกว่าเรียกว่าเผลอใจขนาดนั้นเรื่องอันนั้นไม่เรียกว่าอะไรนะอุบัติเหตุทางความคิดที่รุนแรงเกินไปว่างั้นต้องมีอะไรเป็นเครื่องป้องกันปกปักรักษาใจไม่ให้ลำบากใจในวันหลังพันจึงไม่คบคนอื่นจนหมดสิ้นแบบโอ้ยทุกอย่างก็ไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่คบมากเกินไปแล้วก็ไม่ใช่คบชนิดพร่ำเพรื่อเนี่ยนะคบกับคนคบด่าหมดไม่ใช่ลักษณะนั้นเพราะท่านคือเจ้าของอาเสวนาจะพาลานางปันดิตานันจะเสวนาท่านรู้ว่าใครควรครบใครไม่ควรครบหลักการก็มีอยู่ว่าครบคนเสมอกันก็จะเท่ากันครบคนที่ยิ่งกว่าสูงกว่าก็จะยิ่งกว่าเพราะควรครบถ้าจะควรครบจริงๆก็คือให้ครบคนที่ยิ่งกว่าถ้าหาไม่ได้คนเท่ากันก็ยังดีอย่าครบคนที่ต่ำกว่าโดยเด็ดขาดเว้นเกี่ยวข้องเพื่อการสงเคราะห์เนี่ยนะถ้าดูทำท่าสงเคราะห์ไม่ได้ก็ตัวใครก็ตัวใครแหละถ้าไม่ตัวใครก็ตัวใครมันก็มีอีกคนหนึ่งกลายไปเป็นอีกคนหนึ่งจนได้ถ้าเราคบกับใครถ้าเขาไม่โอนมาตามเราก็โอนไปตามเขาถ้าหากว่าเราโอนไปตามคนที่มันเท่ากันหรือยิ่งกว่ามันก็ดีสินี่ถ้าโอนไปตามคนที่เลวกว่าไปไหนก็ไปเลวกว่าอยู่แล้วล่ะมันก็เรียกว่าไม่คบกันมากเกินไปแล้วก็ไม่ใช่คบกับคนทั่วไปอย่างพร่ำเพรื่อเรียกว่าวางตัวเป็นรักษาตัวเป็นไม่อย่างนั้นโอ้ยผิดหวังมาตลอดแหละคนที่ใช้ชีวิตแล้วลำบากใจเนี่ยนะอันหนึ่งก็คือคบคนไม่เป็นก็คือไม่เคยคิดอะไรที่มันไกลๆเอาไว้บ้างไม่คิดเผื่อใจบ้างพวกนี้คิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆหนึ่งโดยมากก็เดือดร้อนใจไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะเห็นเขายิ้มก็นึกว่าโอ้โหเขายิ้มยังไงกับเราก็ไม่รู้นึกว่าอุ้ยจริงใจกับเราจริงๆดูสิเขายิ้มกับเราก็เลยเปิดใจหมดใส่ไอ้หน้าที่มีรอยยิ้มเนี่ยด่าเราก็เลยน้อยเสียใจไป7วัน8วันก็มีบางคนเนี่ยเสียใจไปครึ่งเดือนก็มีอันนั้นก็เกินไปอีกมันก็เรียกว่าหาความพอดีหาความเหมาะสม
โดยเฉพาะท่าทีทางความคิดเนี่ยจะต้องรักษาให้ดีระวังให้ดีไหนๆเพราะเราก็เป็นลูกหลานพระโพธิสัตว์ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติในท่าทีที่คล้ายคลึงกันไม่คบคนจนหมดใจเว้นกับพระรัตนตรัยถ้าเราจะหมดใจก็ขอหมดใจกับพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้ามีพระสารีบุตรเป็นต้นมันถ้าเราจะหมดใจก็ขอหมดใจกับพระรัตนตรัยปล่อยกายปล่อยใจกับคำสอนของพระรัตนตรัยแต่ถ้ากับบุคคลทั่วๆไปภาษาสมัยใหม่เขาจะสงวนท่าทีไว้บ้างจะดีไม่อย่างนั้นลำบากใจแน่เพราะว่าถ้าคบมากเกินไปก็อย่างว่าก็บอกว่าโลกเนี่ยนะถ้ามันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากมันจะเป็นยังไงก็ร้อนจัดเลยแหละถ้าห่างเกินไปมีแต่ก้อนน้ำแข็งก็ว่าโลกนี่มันโคจรได้พอดีนะมันจึงสัตว์จึงมีชีวิตอยู่ในโลกการคบคนถ้าเราคบเป็นกุศลธรรมเจริญอย่างเดียวแต่ถ้าเราคบไม่เป็นอกุศลเสื่อมอย่างเดียวพันแต่ว่าหลักการพระองค์ก็แนะนำอยู่แล้วล่ะการคบคนก็คือเอากุศลกรรมบทเป็นต้นมาเป็นเครื่องวัดว่าเขาประพฤติกุศลกรรมบทไหมถ้าไม่รักษากุศลกรรมบทห่างไว้หน่อยดีหรือถ้าเกี่ยวข้องกันก็ต้องแบบอะไรนะการชนเนี่ยนะแบบนิ่มๆนะโอ้ยหลายชั้นมากจนไม่ประสบอุบัติเหตุเหมือนรถเมื่อเช้านี่แม้ถ้าจะผ่าครึ่งเลยแหละถ้าขนาดนั้นก็เสียหายละเมื่อเช้าเนี่ยนะผ่านไปรถคันหนึ่งโอ้มันชนสักเกือบครึ่งคันเลยแหลกเละหมดเลยเศษเหล็กทันทีกลางถนนด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาพันพระโพธิสัตว์นั้นคบแต่สัตว์ที่ควรคบตามกาลเทศะตามกาละแปลว่าเวลาเทศะคือสถานที่นะสถานที่เช่นใดควรคบบุคคลเช่นใดพันต้องรู้กาละและเทศะไม่ติเตียนคนที่รักหรือสรรเสริญคนที่ไม่รักต่อหน้าผู้อื่นอันนี้ก็หลักการที่สำคัญคือไม่ติเตียนคนที่รักต่อหน้าคนอื่นไม่ใช่เราชอบคนนี้มากแต่ว่าเที่ยวด่าคนนี้กันต่อหน้าคนอื่นทั่วไปหมดก็ไม่ใช่หรือไม่ใช่เรานี่เกลียดบางคนแต่ไปเที่ยวชมทั่วไปหมดไม่มีนิสัยแบบนั้นคือไอ้การที่เรียกว่าติเตียนคนที่รักหรือสรรเสริญคนที่เราไม่รักต่อหน้าคนอื่นเนี่ยเป็นลักษณะของคนนิสัยเลวบางคนที่ต้องการเรียกว่ามันเป็นแผนอีกชนิดหนึ่งในการเรียกว่ามันเป็นกลลวงเนี่ยนะก็เป็นการวางหมากวางเล่กระเท่ของคนลวงทั้งหลายจะติเตียนคนที่ตัวเองรักเพื่อประโยชน์บางอย่างทำเป็นตำหนิเกลียดชังกับคนที่ตัวเองจริงๆแล้วรักแทบตายเนี่ยนะติเตียนก็แปลว่ามันมีแผนในใจบางอย่างเรียกว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือไม่ไอการที่ไปยกย่องคนที่ตัวเองเกลียดจนไม่อยากเห็นหน้าแต่ยกสรรเสริญนั่นก็เป็นเรียกว่าเล่กลของคนลวงเนี่ยนะชิงชังแต่ทำเสมือนรักแต่ทำเสมือนชิงชังก็เป็นกะโลบายเรียกกะโลบายมาจากกลบวกอุบายเนี่ยนะอุบายที่เล่กลกลก็แปลว่าเล่เหลี่ยมก็เหมือนกับมายากลเนี่ยนะมายากลคือสิ่งนั้นไม่ใช่ความจริงแต่เป็นหลุมพรางเพื่อดักท่านแปลว่าเป็นคนที่มีความจริงใจทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยนะก็เรียกว่าไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังคำว่าไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังแต่อย่าลืมว่าไม่โง่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้กล่าวมาตลอดว่าท่านเป็นคนที่ไม่โง่มีสติมีปัญญาอย่างดีแต่ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังทบทุกอย่างด้วยความสุจริตใจคำว่าสุจริตใจแปลว่าคบกันด้วยกุศลกรรมบท10ประการเพราะว่าถ้าหากว่าคบด้วยอภิชฌาก็เรียกทุจริตคบด้วยมิจฉาทิฏฐิก็เป็นทุจริตเนี่ยนะถ้าคบด้วยอภิชฌาด้วยความโลภก็เป็นมโนทุจริตคบด้วยความโกรธก็เป็นทุจริตหรือคบด้วยความเข้าใจผิดหลงผิดด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิก็เป็นทุจริตเพราะทุจริตนั้นคืออะไรโดยเฉพาะมโนทุจริตคืออภิชฌาพยาบาทและมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าคบกันด้วยความสุจริตใจเพราะคบด้วยสุจริตใจก็คือคบด้วยอานาพิชฌาคบด้วยอัพยาบาทคบด้วยสัมมาทิฏฐินั่นเองไม่วิสาสะกับคนที่ตนไม่คุ้นเคยเนี่ยนะก็คือไม่ใช่ว่าโหบางคนเนี่ยนะวิสาสะกับคนที่ตัวเองไม่วิสาสะเลยเนี่ยนะเพิ่งเจอกันนิดหน่อยก็ล้อเลียนเขาล้อเขาเล่นซะจนได้เรื่องอ่ะนะอันนี้เรียกว่าไปวิสาสะกับคนที่ตัวเองไม่รู้จักเนี่ยนะเช่นไปพูดบางอย่างเนี่ยถ้อยคำบางอย่างที่เหมือนกับแหม
คนเนี่ยเรียกว่ารู้จักกันมาตั้งแต่เกิดแล้วมั้งจึงจะพูดคำบางคำออกไปได้แต่ไปพูดคำบางคำกับคนบางคนไม่ได้มันก็เรียกว่าไม่วิสาสะกับคนที่ตนไม่คุ้นเคยเพราะว่าการวิสาสะกับคนที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยเช่นถือเอาของของเขามาใช้โดยวิสาสะก็เสียหายพูดคำพูดบางอย่างโดยวิสาสะก็เสียหายสร้างกิริยาบางอย่างพฤติกรรมบางอย่างโดยวิสาสะก็สร้างแต่ความเสียหายไม่วิสาสะทางกายและวาจาโดยกายกรรมวจีกรรมกับคนที่ไม่คุ้นเคยเรียกว่าสงวนท่าทีกับคนที่ตัวเองไม่คุ้นเคยเนี่ยนะเรียกว่ารักษามารยาทได้ดีเยี่ยมถ้าไม่รักษามารยาทอย่างดีเยี่ยมเราไม่รู้จักนิสัยของเขาเลยแล้วเราไปหยิบของของเขาอย่างเงี้ยนะอะไรเกิดขึ้นแม้แต่คนที่เราคุ้นเคยเนี่ยไอการหยิบของของเขาเป็นต้นก็ต้องระวังคำพูดที่เรียกว่าบางคนเนี่ยนะคบกันนานก็เลยใช้คำไม่ระวังแต่จริงๆเขาแนะนำว่าคนที่เราต้องใช้คำที่ระวังที่สุดคือคนที่คบกันนานและโดยเฉพาะใกล้ชิดกันที่สุดจะต้องระมัดระวังที่สุดเนี่ยนะเพราะบุคคลเหล่านี้เขาเรียกว่าพอทะเลาะกันดูสิโอ้ยบัญชีย้อนหลังเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะขุดมาจากไหนไม่รู้มาต่อว่า1 2 3 4 5นะไม่รู้ขุดมาโดยเฉพาะในเขาเล่าให้ฟังว่าครอบครัวทั้งหลายเนี่ยนะคู่ผัวตัวเมียเนี่ยโอ้ยไม่รู้ขุดรากเงาแต่ปางไหนก็ไม่รู้ก็ว่าไอ้ตอนธรรมดาตอนที่ยังพอชอบพอกันก็ไม่ว่าอะไรเนี่ยนะอีกฝ่ายหนึ่งจะพูดอะไรก็ได้อีกฝ่ายหนึ่งก็ทำเป็นทนเสมอแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาเรียกว่ามันทะลักออกมาก็เลยเดือดร้อนนี่ขนาดกับคุ้นเคยกันยังเป็นอย่างนั้นแล้วกับคนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยมันจะต้องระวังขนาดไหนเพราะเราเรียกว่าไม่มีใครคนที่เรารู้จักท่าแท้เขาอย่างแท้จริงเขาว่างั้นเครียกว่าท่าแท้ของแต่ละคนที่แท้จริงอ่ะแค่ไหนเนี่ยยากที่จะประมาณได้เพราะบางทีเราเองเราก็ยังไม่ค่อยจะรู้ท่าแท้ของตัวเองสักเท่าไหร่ในเฉพาะชาตินี้อาจจะรู้แล้วอุปนิสัยในอดีตชาติเมื่อหลายๆชาติขึ้นมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ท่าแท้เนี่ยแหมมันท่าไหนบ้างอ่ะเพราะว่าเราสะสมเกือบทุกท่าท่าแห่งปานาติบาตก็สะสมมาธาตุแห่งอทินาทานเป็นต้นก็สะสมมาธาตุแห่งกามีสุมิจฉาจารธาตุมุสาวาทธาตุพุสวาจาปิสุนาวาจาสัมผัสปลาปะอภิชาพยาบาทธาตุแห่งมิจฉาทิฐิเพราะฉะนั้นไม่รู้สะสมธาตุชนิดไหนมาบ้างเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรียกว่าตกลงในโลกนี้ใครควรระวังที่สุดสาธุนะระวังตัวเองให้มันดีที่สุดเนี่ยนะไม่งั้นเนี่ยเดือดร้อนแน่นะอย่าไปคุ้นเคยกับตัวเองมากเกินไปเนี่ยนะโดยเฉพาะแม้ความคิดของเราเนี่ยสบายเนี่ยนะนั่นแหละเดี๋ยวเดือดร้อนนะเชื่อฮะนั้นใจของเรานั่นแหละอย่าไปคุ้นเคยกับมันมากอย่าไปเชื่อใจมันมากนักเรื่องเนาะอย่าไปเชื่อใจตัวเองมากนักเดี๋ยวแย่ใจนี่แหละพาตกนรกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วขณะเดียวกันพระโพธิสัตว์เนี่ยโดยพื้นฐานท่านไม่ปฏิเสธการเชื้อเชิญที่เป็นธรรมะเนี่ยนะคือในโลกนี้มันก็มีการเกี่ยวข้องกันมีการเชื้อเชิญกันมีการบอกกล่าวกันแต่ไม่ปฏิเสธการเชื้อเชิญที่ถูกต้องเรียกว่าปฏิเสธคำพูดที่เป็นอัดเป็นธรรมไม่ได้เนี่ยนะคือด้วยเรียกว่าพูดแบบอย่างคนเชื้อเชิญเป็นอัดเป็นธรรมเชื้อเชิญตามหลักตามธรรมตามวินัยเป็นต้นบุคคลเหล่านี้จะไม่มีการปฏิเสธเนี่ยนะแต่ก็ไม่แสดงตัวมากเกินไปเนี่ยนะก็ไม่แสดงตัวมากเกินไปไม่รับของมากเกินไปเรียกว่าปกติการคุ้นเคยการเกี่ยวข้องกันก็จะมีของฝากเป็นต้นใช่ไหมพวกนี้ก็ไม่รับของจนเกินไปแต่ไม่ใช่ไม่รับที่รับเพราะกลัวจะเสียมิตรแต่จะไม่รับจนเกินไปจนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกลายเป็นมากมากเป็นต้นเรียกว่ารู้จักความพอดีย่อมยินดีกับผู้ที่มีศรัทธาด้วยการกล่าวอานิสงส์ของศรัทธาเห็นเขามีศรัทธาอยู่แล้วก็ชื่นชมอนุโมทนาแสดงความยินดีในความเป็นผู้มีศรัทธาเห็นเขามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราก็ยินดีในความที่เขาเป็นผู้มีศรัทธากับพระพุทธเจ้าเขามีศรัทธาในพระธรรมในพระสงฆ์ก็แสดงความยินดีพูดถึงคุณประโยชน์ของการมีศรัทธาอานิสงส์แปลว่ากำไรกล่าวถึงผลกำไรแห่งการมีศรัทธาว่าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามีกำไรอย่างไรเลื่อมใสในพระธรรมมีกำไรอย่างไรเลื่อมใสในพระสงฆ์มีกำไรอย่างไรเนี่ยเป็นต้นอันหนึ่งหากว่าพระโพธิสัตว์เป็นผู้ถึงกำลังแห่งปัญญาถ้ามีบุญมีปัญญามีอภิญญาก็แสดงนรกตามสมควรแก่กำลังแห่งอภิญญา
ยังสัตว์ผู้ถึงความประมาทให้สังเวชแล้วยังสัตว์ผู้ไม่มีศรัทธาเป็นต้นให้ตั้งอยู่ในศรัทธามีอยู่ครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์ชื่อว่าสังกิจจะฤาษีเห็นไหมมีเพื่อนคนหนึ่งก็คือกล่าวถึงประวัติพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยนะพระเจ้าชาติศัตรูนั้นไม่ใช่ฆ่าพ่อแต่ชาติเดียวอดีตชาติก็เคยฆ่าพ่อมาแล้วเมื่อหลายชาติก่อนนู้นเนี่ยนะก็เป็นลูกของพระราชาพระเจ้าชาติศัตรูเป็นลูกของพระราชาพระโพธิสัตว์เป็นลูกของปุโรหิตทั้งคู่ก็ไปเรียนศิลปะในที่สุดก็เรียนกลับมาพระเจ้าชาติศัตรูในอดีตชาตินั้นก็คิดว่าเออนี่นะถ้าเราแก่ๆนะแล้วเราครองราชมันจะมีความสุขได้ยังไงพ่อเราก็แหมดูยังหนุ่มเหลือเกินอีกนานนะกว่าจะสิ้นพระชนเราเองเนี่ยถ้าเป็นพระราชาเป็นตอนแก่เนี่ยมันจะไปโก้ตรงไหนก็เลยฆ่าพ่อดีกว่ามากเราจะได้ขึ้นครองราชเร็วๆหน่อยคิดแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนนะเพราะตอนนั้นก็เป็นอุปราชอยู่เพื่อนก็เป็นเสนาบดีใกล้ชิดกับอุปราชเป็นเพื่อนกันด้วยเพื่อนๆเนี่ยจะฆ่าพ่อแล้วจะครองราชเฮ้ยทำงี้ได้ยังไงบาปอนันตริยกรรมตกนรกเพื่อนก็ห้ามยกใหญ่เลยก็เงียบอ่ะนะวันหลังเอาใหม่เพื่อนถ้าเราครองราชตอนแก่จะไปดีตรงไหนไม่ได้นะคิดอย่างนี้ได้ยังไงก็หลายครั้ง 2-3 ครั้งเข้าไปทีนี้อดีตชาติพระเจ้าชาติศัตรูบอกเอ๊ะปรึกษาพระโพธิสัตว์ไม่ได้การละห้ามทุกครั้งเลยเนี่ยนะก็เลยไปปรึกษาบางคนเข้าว่าเออดีสิเดี๋ยวจะช่วยเหลือพวกนี้โง่นิรันดรเลยนะวันนี้พวกกลุ่มนิรันดรก็เลยไปคบกับคนเลวด้วยกันโอ้เอาสิเมื่อไหร่อย่างไรพระโพธิสัตว์รู้เข้าไปได้พวกแล้วหนีดีกว่าก่อนที่มันจะหนักกว่านี้พระโพธิสัตว์ก็เลยหนีไปบวชหนีไปบวชก็ได้อภิญญาอยู่ในป่ามีลูกศิษย์เยอะได้ฌานอภิญญาเหาะได้เป็นต้นนั่นเองฝ่ายทางพระราชานี่ก็เหมือนกันฝ่ายอุปราชนี่ก็พอเพื่อนหลบหนีไปตัวเองก็บอกก็ไม่เห็นหน้าเห็นเป็นไรมีคนขวางคอก็ดีแล้วในที่สุดก็ปลงพระชนพระราชาตัวเองก็สำเร็จราชกิจแต่งตั้งตัวเองเป็นพระราชาตั้งแต่อภิเษกเป็นพระราชาเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนตัวเองนี่ตกนรกทั้งเป็นเรียกว่าหลับเคลิ้มไปเนี่ยเหมือนกับจะตกลงไปในหลุมลาวาเหมือนจะตกลงไปในหลุมนรกทุกวันอย่างนั้นแหละเดือดร้อนใจกินไม่ได้เรียกว่ากินไม่ค่อยได้เลยนะนอนก็ไม่ค่อยหลับจนงี้ไปก็ผวาอีกแล้วเหมือนตัวเองจะตกนรกคิดถึงแต่เพื่อนนี่นะถ้าเพื่อนเราอยู่เพื่อนก็จะห้ามเราเขาไม่ให้เราทำบาปทำกรรมขนาดนี้หรอกคิดถึงแต่เพื่อนในที่สุดฝ่ายพระโพธิสัตว์นี่ก็ไปได้อภิญญาอยู่ระยะหนึ่งก็ดูแล้วโหตอนเนี้ยพระราชานี่ไม่มีความสุขเครียดมากก็เลยเข้าไปเฝ้านะเข้าไปหาพระราชาก็เลยเข้ามาหาก็เลยมาถามว่าคนที่ทำบาปเหมือนข้าพเจ้าตกนรกยังไงไปถึงก็ถามตรงประเด็นเลยนะเพราะตัวเองก็เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกอยู่แล้วล่ะแต่แม้กิเลสตอนนั้นมันอยากโก้มีกำลังมากอยากเป็นพระราชาเนี่ยนะก็เลยฆ่าพ่อเรียบร้อยแล้วซึ่งยุคนี้เนี่ยยุคก่อนๆกับยุคหลังๆมาก็ไม่ใช่น้อยไอ้ป้อมแดงที่อินเดียนั้นก็ป้อมฆ่าพ่อนั่นแหละป้อมนั้นก็ฆ่าพ่อสิคริยาที่ศรีลังกาพระราชวังลอยฟ้านั่นก็พระราชวังฆ่าพ่อนั่นแหละผลจากการฆ่าพ่อเลยไปสร้างวังตรงนั้นมันก็มีทุกหนทุกแห่งอะนะโดยมากก็เนี่ยตัวเองอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็ถึงกับฆ่าพ่อก็เลยเดือดร้อนใจเนี่ยนะนี่พูดถึงพระราชาเนี่ยก็เหมือนกันก็เลยเดือดร้อนใจพระโพธิสัตว์มาก็เปิดนรกให้ดูก่อนเปิดนรกเล่าให้ดูนรกคนทำชั่วอย่างนั้นตกนรกอย่างนั้นก็แสดงนรก1 2 3 4ไล่ไปเรื่อยจนถึงพระราชาเนี่ยอุ่นใจโอ้ยเพื่อนเยอะนี่ไม่ใช่แต่เราคนเดียวนะที่ตกนรกเหมือนกันในที่สุดก็เลยแสดงพวกนรกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ให้ดูเป็นต้นเลยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเปิดนรกแบบประเภทฆ่าพ่อฆ่าแม่ทันทีเลยหัวใจจะวายตายเหมือนกันสงสารกลัวหัวใจจะวายตายก็ให้ดูคนเลวอื่นๆก่อนเสร็จแล้วก็ประกาศถึงโทษของผู้ที่ตกนรกในนิยะต่างๆคล้ายๆกันเนมีราชชาดกในที่สุดก็ประกาศเปิดให้ดูสวรรค์นะก็อธิบายแสดงว่าถ้าพระองค์ปฏิบัติเนี่ยในทางดำเนินที่ชอบพระองค์ก็จะพ้นไปจากทุกพระราชาก็หันมาสมาทานทำบุญก็เลยกินอิ่มนอนหลับเหมือนกันที่บอกว่าพระพุทธเจ้าช่วยให้พระเจ้าชาติศัตรูสบายใจไม่ใช่ชาติเดียวอดีตชาติก็ช่วยให้สบายใจกินอิ่มนอนหลับแล้วเหมือนกันเลยตั้งอยู่ในบุญกุศลอันนี้ก็เหมือนกันพระโพธิสัตว์ถ้ามีกำลังแห่งอภิญญาก็จะแสดงนรกเป็นต้นให้ประจักษ์ให้เห็นว่านี้เป็นผลแห่งบาปแห่งกรรมแล้วก็ให้เขาหยั่งลงสู่พระศาสนา
ศาสนาก็คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประกาศถึงอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาทั้งหลายให้เจริญงอกงามในคุณสมบัติมีการให้ทานให้เขาเจริญงอกงามในทานศีลภาวนาการอ่อนน้อมการบูชาบุคคลที่ควรบูชาการช่วยเหลือกิจการงานที่สมควรที่ถูกต้องไม่มีโทษช่วยแนะนำให้เขาได้ฟังธรรมแสดงธรรมให้เขาฟังเป็นต้นเนี่ยนะลักษณะนั้นก็ให้เขาเจริญงอกงามในบุญกุศลและคุณงามความดีสัตว์นี้เป็นผู้ประพฤติตามจารีตของมหาบุรุษคือเป็นผู้ที่ประพฤติตามเยี่ยงตามอย่างตามรอยของพระโพธิสัตว์ในอดีตทั้งหลายเป็นผู้หลั่งไหลแห่งบุญกุศลหาประมาณไม่ได้เรียกว่าท่อทานสายทานแห่งกุศลจิตของท่านเนี่ยแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยหลั่งไหลหาประมาณไม่ได้เพราะบุคคลเหล่านี้เรียกว่าต้องสร้างบุญเนี่ยนะถ้าเรียกว่าอย่างลงเบื้องล่างก็ระดับอเวจียกขึ้นบนก็โน่นน่ะภวกพรหมเรียกว่าจึงจะบุญของท่านเนี่ยสูงส่งและกว้างขวางหาที่สุดไม่ได้จึงสามารถที่จะช่วยหรือช่วยถอนช่วยขนสรรพสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้เพราะผู้ที่ยังติดข้องในโลกจะช่วยฉุดผู้อื่นให้ออกจากโลกได้อย่างไรถ้าพระองค์ยังติดข้องในวัฏฏะในภูมิ3พระองค์จะช่วยฉุดสัตว์อื่นให้ออกจากวัฏฏะได้อย่างไรเพราะพระองค์จึงเป็นผู้ที่สั่งสมบุญกุศลอย่างหาประมาณไม่ได้ตลอดชาติอันหาประมาณไม่ได้จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะส่วนจารีตศีลก็คงแต่ใช้เวลาเท่านี้ก่อนนะวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านดำรงมั่นอยู่ในจารีตศีลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงถึงข้อปฏิบัติเพื่อเป็นฐานรองรับแห่งบุญกุศลคุณงามความดีขอให้มีศีลกุศลศีลที่ดำรงมั่นประดุจแผ่นดินที่รองรับแห่งสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้ารองรับบ้านเรือนทั้งหลายก็ขอให้เจริญด้วยบุญกุศลสมถวิปัสสนาได้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่สิ้นทุกข์ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันข้อความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วหน้า631ย่อหน้าล่างพูดถึงการปฏิบัติในจารีตศีลของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเพิ่งทราบการปฏิบัติอย่างนี้คือเมื่อวานเราได้พูดถึงวาริตศีลก็คือการละการงดการเว้นจากอกุศลกรรมบททั้งหลายทีนี้มาดูว่าการปฏิบัติที่เป็นจารีตสิ่งที่จะต้องประพฤติต้องปฏิบัติต้องทำขึ้นเป็นอย่างไรก็คือการกระทำอภิวาทกัลยาณมิตรอภิวาทนั้นโดยศัพท์แปลว่าการกราบเนี่ยนะการกราบด้วยความเคารพนอบน้อมการต้อนรับเนี่ยนะต้อนรับก็คือเช่นการลุกขึ้นยืนรับเป็นต้นนะถ้าเรานั่งอยู่กัลยาณมิตรหมายถึงผู้ที่อยู่ในฐานะครูบาอาจารย์เดินมาเราก็ต้องลุกขึ้นต้อนรับอัญชลีกรรมคือยกมือประนมมือ10นิ้วอันรุ่งเรืองทำสามีจีกรรมการประพฤติชอบมีการต้อนรับมีการช่วยเหลือเกื้อกูลเรียกว่าช่วยดูแลช่วยสมัยใหม่เรียกว่าเทคแคร์นะช่วยดูแลช่วยการต้อนรับเชื้อเชิญทำทุกอย่างนั่นเองให้แก่กัลยาณมิตรผู้ดำรงอยู่ในฐานะของครูตลอดเวลาอันนี้ถือว่าเป็นจารีตที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเพราะว่าผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยนะกัลยาณะแปลว่าดีมิตรคือผู้ที่นำประโยชน์มาให้เราคำว่ามิตรนี้โดยศัพท์นี้แปลว่ามิตรก็มาจากเมตตาเมตตานั้นแปลว่าลักษณะบุคคลผู้น้อมนำประโยชน์และความสุขมาให้เราผู้ใดที่น้อมนำประโยชน์และความสุขมาให้แก่เราสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องกราบต้อนรับทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมการประพฤติปฏิบัติที่ชอบที่สมควรแก่กัลยาณมิตรผู้ดำรงอยู่ในฐานะแห่งความเป็นครูต่อไปต้องทำนุบำรุงกัลยาณมิตรนั้นตลอดเวลาก็ถือการบำรุงถือการอุปถากครูบาอาจารย์นั้นตลอดไปเนี่ยนะแล้วก็ทำการช่วยเหลือคนไข้ทั้งหลายเนี่ยนะก็เป็นจารีตอย่างหนึ่งใช่ไหมถ้าหากว่าคนที่ช่วยเหลือตัวเองถ้าท่านไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยใช่ไหมถ้าอย่างคนป่วยคนไข้เนี่ยนะโดยเฉพาะครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งพ่อแม่เป็นต้นผู้มีพระคุณพี่ป้าน้าอาผู้มีพระคุณทั้งหลายถ้าไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยนี้พระโพธิสัตว์ท่านไม่ได้ช่วยเฉพาะแค่ญาติยังช่วยเหลือคนอื่นอีกต่อไป
ฟังบทสุภาษิตแล้วทำสาธุการก็คืออนุโมทนาเมื่อผู้อื่นกล่าวถูกต้องนะสาธุแปลว่าดีแล้วทำอาการที่บอกว่านั่นเป็นความดีนั่นเป็นความถูกต้องนั่นเป็นสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญว่าสาธุขออนุโมทนาด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าผู้ใดกล่าวคำที่เป็นสุภาษิตพรรณนาคุณของผู้มีคุณธรรมเป็นคนที่สรรเสริญคนที่มีคุณธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงคือไม่มีการตรณีในคุณธรรมผู้ใดมีคุณงามความดีเช่นใดก็ยกย่องคุณงามความดีของเขาเช่นนั้นเช่นว่าเขาเป็นผู้มีศีลก็ชื่นชมอนุโมทนายกย่องในความเป็นผู้มีศีลเขาเป็นผู้มีสุตตะก็ยกย่องในความเป็นผู้มีสุตตะเขามีจาคะมีสติมีปัญญาก็ยกย่องในคุณธรรมเหล่านั้นเขาเป็นผู้ที่บำรุงอุปถากเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ควรแก่การยกย่องเขาในสถานะนั้นๆฐานะนั้นๆตามเป็นจริงก็คือไม่ตรณีไม่ทีเหนียวในการยกย่องชมเชยในคุณงามความดีของผู้อื่นเพราะถ้าหากว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่ตรณีต่อคำชมตรณีต่อการยกย่องพระองค์จะช่วยให้คนอื่นถึงสรณคมได้อย่างไรจะช่วยให้ผู้อื่นมีศีลได้อย่างไรจะช่วยให้ผู้อื่นบรรลุมรรคผลได้อย่างไรเนื่องจากพระองค์โดยพื้นเพแล้วเป็นคนไม่ตระหนี่ในการชมเชยยกย่องผู้ที่มีคุณธรรมทั้งหลายไม่ว่าผู้นั้นจะรักษาเว้นจากอกุศลกรรมบทรักษากุศลกรรมบทหรือประพฤติปฏิบัติตามมงคลเป็นต้นก็มีการยกย่องชมเชยสรรเสริญเนี่ยนะทั้งต่อหน้าและรับหลังอดทนในการทำความเสียหายของคนอื่นเพราะว่าอยู่ในโลกเนี่ยนะเวลาเดินผ่านกรงสุนัขเนี่ยสุนัขมันจะสาธุเลยไหมไม่มันก็เห่าหอนบ้างก็ทำไงอดทนใช่ไหมพูดถึงถ้ายุงมันกวนมากๆนี่ทำไงโกรธยุงเลยอ้าวถ้าฤดูบางฤดูการแมลงวันมันเยอะมันก็ไต่ตอมบ้างฉันใดที่ใดมีคนผ่านก็ฉันนั้นเนี่ยนะทีนี้เราจะไปถือโทษโกรธคนผ่านได้อย่างไรโกรธแล้วมีประโยชน์อะไรเป็นต้นพันคนอื่นเขาจะสร้างความเสียหายให้สร้างความลำบากใจให้ก็ไม่เก็บเอามาคิดเนี่ยเรียกว่าอดทนคำว่าอดทนในที่นี้ไม่ได้แปลว่าโทสะเครียดไม่ใช่แปลว่าไม่เก็บเอามาใส่ใจเนี่ยนะไม่รู้มีประโยชน์ตรงไหนพันผู้อื่นจะทำความเสียหายให้ก็ทำใจได้ว่างั้นระลึกถึงผู้ทำอุปการะอยู่เสมอระลึกถึงว่าผู้นี้เป็นผู้มีอุปการะต่อเราผู้นี้ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อเราเนี่ยนะอย่างที่บางท่านใช้คำว่าแม้แต่น้ำอึกเดียวก็ไม่ลืมพระคุณเนี่ยนะลักษณะนั้นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญในคำว่าเข้าไปอาศัยร่มเงาแห่งต้นไม้ใดก็ไม่หักกิ่งหรือไม่ทำลายไม่ประทุษร้ายต้นไม้นั้นฉันนั้นเรียกว่าระลึกถึงผู้มีอุปการะคุณอยู่เสมอเนี่ยนะเรียกว่าลักษณะเป็นผู้ที่มีกตัญญูกตเวทีนั่นเองและอนุโมทนาบุญของผู้อื่นนะว่าเขามีบุญมีกุศลมีคุณงามความดีที่สัตว์อื่นได้กระทำอย่างวันหนึ่งถ้าเรามาคิดให้ดีๆเนี่ยนะเทศกาลเข้าพรรษาเป็นเทศกาลที่เขาทำบุญกันมากสวดมนต์ตั้งแต่ตีสามตีสี่ไล่ไปถึงสามสี่ทุ่มเนี่ยนะก็มีการทำบุญบางทีบางแห่งก็ทำบุญตลอดคืนยันรุ่งถ้าจะกล่าวไปแล้วถ้าใครยินดีที่จะเจริญอนุโมทนาใหม่ให้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะเทศกาลเข้าพรรษาจะเวลาไหนก็มีการสวดมนต์จะเช้าจะสายจะบ่ายจะค่ำมันมีสวดมนต์หมดอ่ะอนุโมทนาได้เลยว่าเขามีการยกย่องสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยมีการให้ทานเนี่ยนะตื่นเช้ามาบ้านเราเมืองเราเนี่ยมีการให้ทานขนาดไหนมีการรักษาศีลคนที่เล่าเมายาเมา9เดือนเว้น3เดือนก็ยังดีเป็นต้นนะว่ามีการเล่าเว้นบ้างนะบางคนก็ทำบาปฆ่าสัตว์เป็นต้นก็เว้นในช่วงนี้บ้างก็ยังดีก็อนุโมทนาที่เขาให้ทานอนุโมทนาที่เขารักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระเจริญเมตตากรุณาหรือว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาชื่นชมในคุณงามความดีบุญกุศลที่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติกันเรียกว่าอนุโมทนาในบุญกุศลนี้น้อมอนุโมทนาได้โดยเฉพาะใครที่ไปประเทศที่มีที่พระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองไปอนุโมทนาในความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าที่ประกาศธรรมณที่นั้นอนุโมทนาในความเป็นธรรมดีของพระธรรมชื่นชมอนุโมทนาในความปฏิบัติดีของเหล่าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่ได้ประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเราก็ชื่นชมอนุโมทนา
พราะว่าหลายๆอย่างเราไม่สามารถจะทำเองได้เช่นนั้นเราทำได้เหมือนอนาถาไหมก็ทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้แต่เราอยากได้บุญแบบนั้นเราทำยังไงก็อนุโมทนาเอาสิเขามีคนเขาทำบุญที่เราอยากทำอย่างนั้นน่ะแต่เราทำไม่ได้ก็อนุโมทนาเอาอนุโมทนาชื่นชมในบุญกุศลคุณงามความดีแล้วก็น้อมบุญทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดจากการให้ทานรักษาศีลน้อมบุญที่เกิดจากการเจริญภาวนาน้อมบุญที่เกิดจากการสร้างบารมีของตนเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อการตรัสรู้โดยชอบซึ่งอริยสัจธรรมทั้งหลายโดยถูกต้องโดยลำพังพระองค์เองและมีความรู้มีความสามารถในการน้อมนำอริยสัจมาประกาศเปิดเผยแต่งตั้งบัญญัติธรรมให้ตื่นเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้เป็นพระโสดาบันเป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะมันก็น้อมนำบุญกุศลคุณงามความดีทุกอย่างที่ทำเพื่อให้ตัวเองได้มีปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วจะช่วยผู้อื่นให้กำหนดรู้ในกองทุกข์นะจะช่วยให้ผู้อื่นละบาปละอกุศลนะละสิ่งที่มีโทษทั้งหลายละให้เขาละอกุศลกรรมบถจนถึงละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาละสมุทัยสัตว์ทั้งหลายน้อมนำให้เขาเนี่ยได้แทงตลอดพระนิพพานช่วยเหลือเขาในการเจริญโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายนั้นก็น้อมนำบุญของตนเนี่ยเพื่อให้มีปัญญาจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในกุศลธรรมตลอดเวลาคือท่านถือเอาภาระในการเจริญกุศลเป็นกิจกรรมหลักของชีวิตเนี่ยนะชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดดำรงใดที่ไหนเมื่อไรถือการไม่ประมาทในการเจริญกุศลธรรมเป็นสาระถือว่าการให้ทานเป็นสาระแห่งชีวิตถือว่าการรักษาศีลเนี่ยเป็นสาระถือว่าการเจริญสมถะวิปัสสนาการฟังธรรมการแสดงธรรมการปรับความเห็นให้ตรงตามกรรมและผลของกรรมเป็นต้นถือว่าเป็นสาระเรียกว่าไม่ประมาทในศีลสมาธิปัญญาหรือไม่ประมาทในบารมีทั้งหลายเมื่อมีโทษคือคนเราเกิดมามันก็มีการทำความผิดพลาดบ้างไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดทางกายผิดพลาดทางวาจาหรือผิดพลาดทางใจก็เห็นโทษโดยความเป็นโทษบอกแจ้งเปิดเผยแก่สหธรรมิกเช่นนั้นตามความเป็นจริงก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีความไม่ดีมีความเลวในส่วนตัวแบบนี้แบบนี้แล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญสัมมาปฏิบัติให้เป็นไปอย่างชอบเนี่ยนะก็เหมือนอย่างว่าเมื่อทำทรัพย์ตกก็ต้องเก็บยังไงก็เก็บคืนแล้วก็เย็บให้มันดีขึ้นปกปักรักษาไม่ให้ทรัพย์ทั้งหลายนี่มันร่วงงั้นขณะที่เราละเมิดบาปเผลอเป็นบาปแต่ละครั้งนี่ก็เหมือนกับการทำอริยทรัพย์หายทำศีลให้ตกหล่นทำศีลทำศรัทธาทำวิริยะสติหรือทำโพธิปักขิยธรรมให้เสื่อมเสียเมื่อเห็นว่ากุศลธรรมเหล่านั้นตกร่วงตกหล่นไปก็เก็บเอาเนี่ยนะคือเมื่อใดเนาะที่เราทั้งหลายเห็นว่าทรัพย์ที่อริยทรัพย์อ่ะนะที่เป็นบาปอกุศลเหมือนก็ทำเพชรหายทำแก้วแหวนเงินทองที่มีราคาที่สุดของเราถือว่าดีที่สุดหายแล้วรีบเก็บมาคืนรีบตั้งมั่นให้มันได้อย่างเดิมตามคืนเมื่อนั้นก็จะเจริญงอกงามเป็นแน่มั้งอันหนึ่งเมื่อควรทำสิ่งเป็นประโยชน์อันสมควรแก่ตนแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายคือเห็นเลยว่าอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งใดที่เป็นความดีนำมาซึ่งประโยชน์โลกนี้แห่งสัตว์นำมาซึ่งประโยชน์โลกหน้าแก่สัตว์หรือสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายรู้ถึงประโยชน์อย่างยิ่งเห็นเลยว่าตัวเองนั้นสามารถช่วยประโยชน์สามให้แก่เขาได้นะช่วยเหลือประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและช่วยเหลือประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่เขาได้ก็เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านและก็เป็นสหายในการร่วมทำกุศลและทำนั้นๆเนี่ยนะเป็นสหายในการร่วมเจริญบุญเจริญกุศลเรียกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นมิตรกับทุกคนเมื่อเป็นมิตรกับทุกคนเนี่ยเป็นสหายแห่งการให้ทานเนี่ยนะก็เมื่อให้ทานก็เป็นสหายกับเขาเป็นสหายในการให้ทานรักษาศีลเป็นสหายในการเจริญบุญกุศลทั้งหลายเนี่ยนะเพราะว่าเห็นว่าการเจริญบุญกุศลคุณงามความดีนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขอันหนึ่งเมื่อทุกข์มีความเจ็บป่วยเป็นต้นเกิดขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายก็เป็นผู้จัดการช่วยเหลือตามสมควรคือมองเห็นความเจ็บป่วย
ถือว่าเป็นภาระของตนเนี่ยนะซึ่งบางคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นเห็นผู้อื่นได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนมีความเจ็บป่วยก็รับผิดชอบน้อมมาเป็นภาระของตนช่วยเหลือเหมือนกับตนเนี่ยเป็นญาติคนหนึ่งเป็นญาติคนหนึ่งที่คอยเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลเขาแต่ว่าหลักการในการช่วยเหลือโดยเฉพาะยุคนี้ศึกษาหน่อยนะว่าช่วยเหลืออย่างไรโดยที่ไม่มีโทษกลับมาต้องศึกษาต้องปรับความรู้ปรับความเข้าใจให้ดีเดี๋ยวไปโทษว่าทำบุญแล้วไม่ได้บุญเพราะอะไรอาจจะทำบุญผิดวิธีเนี่ยนะทำบุญผิดวิธีก็ได้เพราะไอ้การช่วยเหลือคนอื่นนั้นขอให้ศึกษาให้ดีเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราเดือดร้อนแน่เนี่ยนะการช่วยเหลือโดยเฉพาะช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนั้นต้องช่วยเหลือให้เป็นถ้าช่วยเหลือไม่เป็นเนี่ยเพื่อนเขาเลือดอาบแล้วก็เอามือเปล่าๆที่มีแผลไปจับใครจะรู้เนาะว่าเลือดนั้นบริสุทธิ์ขนาดไหนเป็นต้นเนี่ยนะก็บอกว่าโดยเฉพาะคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเห็นเขาเลือดท่วมไปเลยว่าเข้าไปใกล้นั่นน่ะบอกว่าคนที่ฆ่าตัวตายบางทีอาจจะมีเชื้อที่ไม่ค่อยดีอยู่ในเส้นในเม็ดเลือดก็ต้องระวังให้ดีเป็นต้นนั้นการช่วยเหลือผู้อื่นต้องเข้าใจวิธีการเนี่ยนะวิธีการที่จะช่วยว่าช่วยอย่างไรไม่เบียดเบียนตนช่วยอย่างไรไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนะทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ทั้งคู่เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือทั้งหลายก็ต้องช่วยด้วยปัญญาไม่ใช่ช่วยแบบคนไร้ปัญญาเขาก็มีบางคนที่เห็นคนอื่นเขาตกทุกข์นะเขามาโบกรถก็เลยจอดรถให้รับไปรับไอ้คนที่เพิ่งไปกระตุกทองมาเขาก็เลยจับก็เรียกว่าสมรู้ร่วมคิดนะนะเลยเสร็จเลยฉะนั้นเกี่ยวกับการช่วยเหลือไม่ว่าจะช่วยเหลือไม่ว่าด้านการพยาบาลดูแลรักษาช่วยเหลือผู้ตกรถตกราเป็นต้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีปัญญาประกอบทั้งนั้นเลยไม่อย่างนั้นก็เสียใจในภายหลังเนี่ยนะฉะนั้นผู้ที่ช่วยเหลือคนอื่นหรือทำสังคมสงเคราะห์ก็ต้องให้มีปัญญาประกอบเพราะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยคือผู้ที่มีปัญญาไม่เบียดเบียนตนเนี่ยนะจะทำบุญใดๆก็ไม่เบียดเบียนตนและก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อสัตว์ทั้งหลายตกอยู่ในความเสื่อมเช่นเสื่อมจากญาติเสื่อมจากโภคสมบัติเสื่อมจากศีลเสื่อมจากทิฏฐิเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ช่วยบรรเทาความโศกเป็นผู้ตั้งอยู่ในสภาพที่จะช่วยเหลือนั่นก็ถือว่าเป็นภาระที่จะช่วยเหลือตามที่ตัวเองตามความสามารถนะเรียกว่าช่วยตามสติช่วยตามกำลังช่วยตามความสามารถข่มผู้ที่ควรข่มโดยถูกธรรมเพื่อให้เขาพ้นจากอกุศลแล้วตั้งอยู่ในกุศลไม่ใช่ว่าอห่อหมกไปหมดกับทุกเรื่องไม่ใช่แต่ข่มคนที่ควรข่มเห็นคนทำเรื่องอกุศลใดๆก็ข่มเขาข่มว่ามันมีโทษตำหนิว่ามันมีโทษแล้วชักชวนเกื้อกูลให้เขาดำรงมั่นอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายยกย่องผู้ที่ควรยกย่องโดยธรรมนะว่าเขาเนี่ยควรยกย่องตรงไหนเขามีคุณงามความดีส่วนไหนที่ต้องยกย่องก็มีการยกย่องพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลข่มคนที่ควรข่มยกย่องคนที่ควรยกย่องพระองค์บอกว่าพระองค์จะไม่ทำแก่พวกเธอทั้งหลายคือพระองค์จะไม่ทำแก่สาวกเหมือนนายช่างปั้นหม้อที่ประคองภาชนะดินดิบๆคือหม้อดินที่เขาปั้นแบบอย่างดิบๆเนี่ยถ้าจับแรงเบี้ยวเลยถ้าจับแรงแล้วเบี้ยวเลยบิดเลยฉันใดพระองค์จะไม่ทำกับสาวกฉันนั้นพระองค์จะข่มแล้วข่มอีกจะขนาบแล้วขนาบอีกเป็นต้นผู้ใดมีศีลเป็นสาระมีสมาธิวิปัสสนามีมรรคผลเป็นสาระจะดำรงมั่นอยู่ในศาสนานี้ได้ถ้าผู้ใดไม่มีสาระก็เรียกว่าทางใครก็ทางใครว่างั้นน่ะเพราะว่าพระอริยะไม่อยู่ร่วมกับปุถุชนพระอรหันต์แปลว่าอะไรแปลว่าห่างจากคนไม่ดีทั้งหลายเนี่ยนะพันพระพุทธเจ้านั้นจะมีการข่มคนที่สมควรแก่การข่มโดยเฉพาะในพระวินัยนี้เห็นชัดเลยนะคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะคือผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ยังข่มคนที่ควรข่มทำไมเป็นพระโพธิสัตว์จะไม่ข่มเล่าอันอย่างเป็นพระพุทธเจ้าถ้าพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งกระทำผิดพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนโมฆะบุรุษคือบุรุษที่ว่างเปล่าไม่มีมรรคผลไม่มีสาระอะไรอยู่ในใจเลยเนี่ยนะการกระทำของเธอไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเสร็จแล้วก็ที่มาของการบัญญัติสิกขาบททั้งหลายโดยมากปรารภเช่นนี้เนี่ยนะปรารภเช่นนี้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรใช้ไม่ได้ไม่ใช่กิจของสมณะ
ฉะนั้นการกระทำของเธอเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสไม่ได้เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสอย่างยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทำของเธอย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วเนี่ยนะก็จะมีการตำหนิส่วนบุคคลที่ควรยกย่องเช่นยกย่องพระสารีบุตรว่าพระสารีบุตรมีความสามารถในการแสดงธรรมคล้ายพระพุทธเจ้าเป็นต้นฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้ที่บำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็จะตำหนิสิ่งที่ควรติควรตำหนิยกย่องสิ่งที่ควรยกย่องคือแบบหยาบๆก็คือติเตียนอกุศลกรรมบททั้งหลายยกย่องกุศลกรรมบททั้งหลายสรรเสริญบุญญากิริยาวัตถุทั้งหลายติเตียนบาปอกุศลธรรมทั้งหลายก็เท่ากับว่าติผู้ที่ประพฤติอกุศลตำหนิคนที่ล่วงบาปล่วงอกุศลสรรเสริญผู้ที่ประกอบด้วยกุศลตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรรมใดที่ทำได้ยากอย่างยิ่งกว้างขวางที่สุดมีอนุภาพเป็นอจินไตยอันจะนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขมาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยส่วนเดียวอันพระมหาโพธิสัตว์แต่เก่าก่อนได้ประพฤติมาแล้วคือพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เนี่ยนะพระโพธิสัตว์อย่างเช่นพระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ยนะก่อนที่พระองค์มาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นพระโพธิสัตว์มาก่อนตันหังกรเมธังกรสารนังกรทีปังกรโกนธัญญามังคละสุมนะนะอโนมทัสสีเป็นต้นเนี่ยนะจนถึงพระพุทธเจ้าองค์พระองค์ก่อนหรือเรียกว่าพระกัสสปะฉันใดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหล่านั้นเนี่ยท่านทำบุญเนี่ยนะบุญทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยแต่ละอย่างทำได้ยากแล้วก็ทำอย่างกว้างขวางไม่มีที่สุดเป็นอนุภาพที่เรียกว่าอจินไตยแปลว่าไม่มีใครคิดได้กว้างขวางคำนวณได้หมดนะเหมือนกับคิดถึงอากาศเนี่ยนะใครจะไปคิดถึงอากาศได้หมดฉันใดพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์กระทำฉันนั้นโพธิสมภารการสะสมบุญเพื่อการตรัสรู้ของพระโพธิสัตว์เหล่านั้นจึงได้ถึงความแก่กล้าโดยชอบด้วยกายกรรมใดวจีกรรมใดมโนกรรมใดฟังกรรมนั้นแล้วก็ไม่หวาดสะดุ้งคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะผู้ที่มีอัธยาศัยเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยกันเนี่ยพอฟังการกระทำของโพธิสัตว์ทุกองค์ที่พระโพธิสัตว์ก่อนๆได้ทำมาฟังแล้วก็ไม่สะดุ้งว่าพระมหาบุรุษเหล่านั้นก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเป็นมนุษย์เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าเช่นว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทำกรรมใดจนได้เป็นพระพุทธเจ้าตอนชาตินั้นท่านเป็นมนุษย์ท่านทำได้เอาเราก็มนุษย์ทำไมเราทำไม่ได้คือฟังเรื่องของพระโพธิสัตว์ก่อนทำแล้วตัวเองก็บอกว่าก็ทำได้ทำไมจะทำไม่ได้เป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่มีความหวาดสะดุ้งไม่มีความตกใจซึ่งแต่ถ้าคนที่ไม่มีอัธยาศัยเป็นพระโพธิสัตว์บอกว่าฟังแล้วตกใจที่โยมคนหนึ่งเล่าให้ฟังบอกโอ้ยถ้าคิดว่าน้อมตัวเองไปเป็นนะฟังแล้วตกใจเลยเขาบอกสะดุ้งเลยว่าสั่นเลยว่างั้นทำใจไม่ได้ว่ามันทำได้ยากเพราะเขาบอกว่าแค่คนพาลคนทั่วไปฟังแล้วก็สะดุ้งแล้วเพราะว่ามีอนุภาพเป็นอจินไตยที่คนธรรมดาทั้งหลายคิดตามไม่ได้เดี๋ยวรับพรกันเลยนะสัพพิติโยวิวัชชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพาโรโควินัสสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังธรรมสี่ประการคืออายุวันสุขภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเหตุภาวะตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรม
สัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ